เสกอภัยก๊อปปี้โชว์กินยาอาการดีขึ้นคิดถึงลูกการเผยยังไร้การติดต่อโทรไปแต่เขาก็ตัดสายแต่ก็ไม่เป็นไรเสกอภัยก๊อปปี้โชว์กินยาตลอดอาการป่วยดีขึ้นคิดถึงลูกอยากให้กลับมาเหมือนเดิมการเผยยังไร้การติดต่อเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับเสกโลโซพร้อมกลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดงและโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศตุรกีและซีเรียเสกโลโซแอนด์เฟรนด์ลีฟฟอร์ตุรกีแอนด์ซีเรียนะโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราโดยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเสกและตัวแทนศิลปินได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงจุดประสงค์ว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะทำบุญทั้งหมดพร้อมกันนี้เสกและภรรยาการวิภากรได้เปิดใจถึงเรื่องที่ก๊อปปี้โชว์ล้อเลียนเสียหายและเรื่องที่คนชมได้ทิปแล้วไหว้สวยรวมถึงเรื่องลูกๆน้องเสือน้องกวางที่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมติดต่อพ่อแม่เสกก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่ครับตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับยังเป็นซึมเศร้าอยู่แต่ได้ออกมาวันนี้ก็ดีใจได้พบพี่น้องทุกคนก็รู้สึกดีตอนนี้อาการก็ดีขึ้นครับอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ดีขึ้นเสกทวิภาคการนี่แหละครับการก็อยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะคอยดูแลกันยังต้องกินยาอยู่ไหมเสกยังกินยาอยู่แต่นอนเยอะหมอให้พักผ่อนนอนวันละหลายชั่วโมงการ 5-10 ชั่วโมงหมอบอกยังดริ้งได้ไหมเสกได้นิดหน่อยเป็นยายิ้มเรื่องที่มีตลกมาล้อเลียนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วการก๊อปปี้ไม่ว่านะแต่จะมาล้อเลียนอันนี้ไม่ชอบเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตเขาไม่ได้บอกก๊อปปี้โชว์นะแต่เขาบอกเสกโลโซคนก็เข้าใจว่าพี่เสกมาอยากจะให้ก๊อปปี้โชว์ระวังหน่อยเพราะคนจะคิดว่าเป็นพี่เสกไปแล้วไปทำบ้าบอคือก๊อปปี้ได้แต่อยากให้เขียนคำว่าก๊อปปี้ตัวใหญ่ๆไม่ใช่เขียนตัวเล็กๆแล้วเสกโลโซตัวเบอร์เรอเลยเสกผมก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอน้องเขาแก้ไขแล้วก็ยินดีให้อภัยนะครับครั้งต่อไปก็รู้สึกดีขึ้นนะเห็นในคลิปตอนที่แฟนๆเอาทิปมาให้พี่เสกว่ายงามเลยเสกหัวเราะแฟนให้ทิปผมก็ไหว้ตลอดก็ได้เยอะครับ 2-3 แสนมีเพื่อนๆน้องๆในวงการมาขอให้แต่งเพลงให้เยอะไหมเสกก็มีครับมาขอให้ไปฟีเจอริ่งด้วยก็มีแต่ยังไม่ได้รับปากเพราะสุขภาพด้วยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การแต่งให้เพลงหนึ่งได้ไหมอย่าให้เกินวันเกิดนะเสกได้สิกับน้องเสือน้องกวางได้เจอกันบ้างไหมการสำหรับน้องเสือน้องกวางพ่อกับแม่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะไม่ว่าลูกจะยังไงการไม่คิดหรอกว่าลูกการผิดการคิดว่าการนี่แหละผิดเพราะตอนเขาอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นพอเขากลับมาเลยได้เห็นเขาก็อาจจะรับไม่ได้ก็ขอโทษไปหลายครั้งแล้วตอนนี้แม่ก็ไม่เหวี่ยงแล้วเสกคิดถึงมากครับขอให้ลูกๆกลับมาเหมือนเดิมครับเขากลับมาหาบ้างไหมเสกไม่ค่อยได้ทักกันมาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวข้องสามีหยาดทิพย์ชี้แจงละเอียดยิบทุกเรื่องหลังถูกโยงเอี่ยวฟอเร็กซ์ลบ 3D ไม่เกี่ยวข้องเมฆรามาสามีหยาดทิพย์ราชปานชี้แจงแล้วละเอียดยิบทุกประเด็นผ่านไอจีของภรรยาหลังถูกโยงเอี่ยวเว็บพนันฟอเร็กซ์ลบ 3D จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เมฆรามารัศมีรามาสามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานโดนกล่าวโยงเอี่ยวเป็นนอมินีให้กับนายอภิรักษ์โกดัทธิส
CEO Forex ลบ 3D ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นคอนโดเพนท์เฮาส์หรูในซอยสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทของเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ไว้ชั่วคราวเนื่องจากทรัพย์สินนี้เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวโยงกับอภิรักษ์โกดัตทิผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ทำให้หลายคนมองว่าเมฆรามาสามีหยาดทิพย์เป็นนอมินีรับโอนทรัพย์สินจากอภิรักษ์ด้วยอีกคนหรือเปล่าล่าสุดอินสตาแกรมของหยาดทิพย์ได้โพสต์ชี้แจงหลังเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ถูกกล่าวหาโยงเหี่ยวเว็บพนันออนไลน์และแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยหยาดทิพย์ได้โพสต์คำชี้แจงของสามีผ่านไอจีส่วนตัวว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวผมนั้นผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้หนึ่งปัจจุบันผมยังคงอยู่ในประเทศไทยและทำงานตามปกติไม่ได้หนีไปต่างประเทศแต่อย่างใดกับข่าวที่ออกมามีการแจ้งเบาะแสแล้วจ่ายเงินจำนวน10ล้านไม่ใช่ข่าวจริงแต่เป็นเพจปลอมที่ตั้งชื่อคล้ายหน่วยงานรัฐ 2. เรื่องคอนโดของผมนั้นไม่ได้ถูกยึดตามที่เป็นข่าวแต่เป็นการอายัดตามกระบวนการของกฎหมายตามที่เคยชี้แจงไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในทางคดีได้มอบหมายให้ทนายยื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อศาลแล้ว 3. ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด Forex 3Dธุรกิจที่ผมทำและรายได้ของผมมาจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โรงแรมเฮลท์แคร์และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้น 4. ทางคุณหยาดภรรยาของผมมีอาชีพส่วนตัวของเขาในการแสดงและเขาไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือธุรกิจใดๆของผมเลยจึงขอออกมาชี้แจงตามนี้ครับรามารัศมีรามาวันที่27กุมภาพันธ์66ขอบคุณอินสตาแกรมยาติป